สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอาโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนนครบาลสั่งการให้ผู้บังคับการสืบสวน2กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์นาคามาศและตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมกันจับกุมตัวนายอ้นประเสริฐอายุ23ปีและนายนิพนธ์จัดนอกอายุ31ปีพร้อมตำรวจสืบสวนนครบาลร่วมจับกุมตัวนายอ้นประเสริฐอายุ23ปีและนายนิพนธ์จัดนอกอายุ31ปีพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์บรรจุภัณฑ์ถุงชาสีเขียว80ถุงน้ำหนักรวม80กิโลกรัมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนชนิดผงขาวบรรจุถุงพลาสติกใสกดปิดดึงเปิด1ซองน้ำหนักรวม 38.14 กรัมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2เคตามีนผงสีขาวบรรจุในซองถุงพลาสติกใสกดปิดดึงเปิด1ซองน้ำหนักรวมถุงรวมหลอดพลาสติกสีขาวประมาณ 0.88 กรัมปืนพก9มม.ยี่ห้อ Smith & Wesson 5906สีเงิน1กระบอกซองกระสุน1ซองอาวุธปืนลูกซอง Remington 870สีดำ1กระบอกเครื่องกระสุนปืน9มม50นัดเครื่องกระสุนปืน .38 2นัดเครื่องกระสุนปืน .380 3นัดเครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์12 41นัดโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรถยนต์ Isuzu MU-X สีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานคร1คันโดยผู้ถูกจับกุมที่1กล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์มีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปและหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาผู้ถูกจับที่2กล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์มีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาสถานที่จับกุมบริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถภายในซอยรังสิตปทุมธานี14ตำบลประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานีต่อเนื่องบริเวณริมถนนหน้าร้านเล็บซอยรังสิตปทุมธานี12ประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานีต่อเนื่องบ้านพักซอยรังสิตปทุมธานี14ซอย9ตำบลประชาธิปัตย์ธัญบุรีปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดย่านรังสิตใช้รถยนต์ Isuzu MU-X สีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านภายในซอยรังสิตปทุมธานี14ด้วยจากการสืบสวนพบกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดดังกล่าวมักมีพฤติกรรมมั่วสุมอยู่บริเวณบ้านดังกล่าวจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจัดกำลังเฝ้าสังเกตการบริเวณละแวกใกล้เคียงสถานที่ดังกล่าวต่อมา17กันยายนช่วงเช้าตรู่พบความเคลื่อนไหวของรถยนต์ Isuzu MU-X สีเทาคันดังกล่าวต่อมารถยนต์คันดังกล่าวกลับมาจอดบริเวณหน้าบ้านพักซอยรังสิตปทุมธานี14ซอย9ตำบลประชาธิปัตย์และได้มาจอดบริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถภายในซอยรังสิตปทุมธานี14ตำรวจชุดจับกุมจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมน่าสงสัยน่าจะเป็นพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมจัดกำลังติดตามไปเฝ้าสังเกตการที่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ให้เช่าจอดรถภายในซอยรังสิตปทุมธานี14และบ้านพักซอยรังสิตปทุมธานี14ซอย9จากการเฝ้าสะกดรอยติดตามบริเวณข้างต้นพบ17กันยายน2567เวลา 20:00 นพบชายใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นเดินออกจากบ้านพักมาขับรถยนต์ Toyota Yaris สีขาวป้ายหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วจอดบริเวณริมถนนหน้าบริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดภายในซอยรังสิตปทุมธานี14แล้วชายคนขับรถลงมาจากรถเดินมาเปิดรถยนต์Isuzu MU-X สีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่ซุกซ่อนยาเสพติดตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าชายคนดังกล่าวคือนายอ้นอายุ23ปีจากนั้นได้ขอทำการตรวจค้นตัวนายอ้นโดยก่อนการตรวจค้นตำรวจชุดจับกุมได้แสดงความบริสุทธิ์และแสดงบัตรปปส.ให้นายอ้นดูจนเป็นที่พอใจและเริ่มทำการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายที่ตัวนายอ้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอทำการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายอ้นดูเป็นที่พอใจจึงเริ่มทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน80ถุงน้ำหนักรวม80กิโลกรัมซุกซ่อนภายในห้องโดยสารรถยนต์ Isuzu MU-X สีเทาตำรวจอีกชุดหนึ่งได้ทำการจับกุมนายนิพนธ์มาบริเวณบ้านพักภายในซอยรังสิตปทุมธานี14ซอย9เพื่อทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวก่อนทำการตรวจค้นตำรวจชุดจับกุมแสดงความบริสุทธิ์และปปส.หมายเลขบัตรเจ้าพนักงานให้ดูเป็นที่พอใจจึงเริ่มทำการตรวจค้นนายนิพนธ์สมัครใจนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นผลการตรวจค้นพบอาวุธปืน2กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากซุกซ่อนภายในห้องพักด้วยขณะควบคุมตัวไว้ที่สน.พญาไทเนื่องจากสืบนครบาลไม่มีสถานที่ควบคุมเกิดเหตุไม่คาดคิดผู้ต้องหาทั้งสองได้ออกอุบายกับ10เวรสน.พญาไทอาศัยจังหวะล็อกคอทำร้าย10เวรของสน.จับขังคุกแทนหลังเกิดเหตุผู้การจ๋อได้รับรายงานได้รีบสั่งการจัดกำลังไล่ล่าพร้อมกดดันอย่างหนักทุกวิถีทางจนสุดท้ายผู้ต้องหาติดต่อขอเข้ามอบตัวที่สภ.ศรีดานครราชสีมาตำรวจจึงทำการควบคุมตัวกลับมาที่สน.พญาไทในช่วงบ่ายวันที่19กันยายนตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในฐานระบบข้อมูลนายอ้นพ.ศ. 2562ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่รับอนุญาตร่วมกันในข้อหาสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีพ.ศ. 2563ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีพ.ศ. 2564ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจสภ.ธัญบุรีปทุมธานีนายนิพนธ์พ.ศ. 2551ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีพ.ศ. 2558ข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การว่าก่อนหน้าที่จะถูกจับ17กันยายน2567ช่วงเช้าตรู่ได้ขับรถยนต์ Isuzu MU-X ไปรับยาไอซ์มาจากผู้ค้าแถวจังหวัดนนทบุรี100กิโลกรัมมาจอดไว้บริเวณลานจอดรถใกล้บ้านและได้แบ่งยาไอซ์20กิโลกรัมไปไว้ในรถ Toyota Yaris รถยนต์ Isuzu MU-X ยังเหลือของกลางอีก80กิโลกรัมต่อมาวันเดียวกัน 15:00 น.ผู้ต้องหาขับรถยนต์ Toyota Yaris มียาเสพติดยาไอซ์จำนวน20กิโลกรัมออกไปส่งให้กับลูกค้าของผู้สั่งการสั่งการให้ติดต่อกับบุคคลที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE ซึ่งมีอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่ผู้สั่งการได้ให้ไว้ใช้ทำงานยาเสพติดโดยผู้สั่งการให้ไปส่งของที่บริเวณจังหวัดสมุทรสาครนัดหมายนักบินบริเวณซอยเลยโรงพยาบาลผู้ต้องหาทั้งสองช่วยกันยกยาเสพติดจำนวน20กิโลกรัมบรรจุในถุงพลาสติกสีดำวางไว้ที่ป้ายสีขาวแดงบริเวณดังกล่าวและส่งพิกัดโลเคชั่นให้กับนักบินเมื่อส่งยาเสพติดเสร็จเรียบร้อยได้โทรศัพท์ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ไปหาผู้สั่งการแจ้งว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยจากนั้นขับรถกลับมายังบริเวณหน้าบ้านและออกไปทำธุระในส่วนของค่าจ้างก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้รับออเดอร์ให้ยาบ้ายาไอซ์ยาเคจำนวนไม่มากได้ค่าจ้างประมาณ 10,000 ถึง 15,000 บาทรอบนี้ผู้ต้องหารับออเดอร์ส่งยาไอซ์จำนวนมากจึงได้ค่าจ้าง 100,000 บาทและนำมาแบ่งกันตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาบันทึกการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอะไรเต็มใจอะไรคืออะไรมีเท่าไหร่น้ำแข็งเท่าไหร่ไม่มั่นใจดูเดียวนี่ทำเองนี่เท่าไหร่ตรวจเนี่ยเจอไหมเนี่ยลงก็คือเจอเนี่ยลงเทปทำให้โดดเนี่ยปืนของให้มีไว้ทำไมอ่ะก็ยิงครับเป็นเหตุก็ยิงตำรวจไหมไม่ไม่ผมฮะไม่ไม่เท่าไหร่ที่ว่าสามหมื่นมีทะเบียนไหมฮะได้เถื่อนดีด้วยเนี่ย
ซื้อจากที่ไหนก็จากในกลุ่มออนไลน์นวทะเบียนนะแต่ไม่ได้ชื่อเองแม่ถูกไหมซื้อจากไหนเนี่ยพวกลูกเนี่ยสถานที่หลักคือสายปืนครับสถานีปืนหน้าซอยหน่อยจะมีป้ายขาวแดงแล้วเลยให้วางไว้หลังป้ายแล้วก็ปักผมให้เขาครับแล้วก็บอกว่าพี่มาถึงตรงหมดแล้วพี่สังเกตป้ายนี้ครับมันจะอยู่หลังป้ายเรื่องหลังอย่างนั้นพอวางผมก็ขี่ออกไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรก็ขับป้ายเลยเขาขับรับแล้วครับผมก็ลบแชทลบอะไรหมดก็หลังป้ายรอบนั้นได้เท่าไหร่ก็รวมอยู่ในรอบแสนใช่รวมแบ่งเลยครับ